นตกแล้วรถก็ติดอยู่แล้วนะครับแต่ว่าใครที่ใช้เส้นทางบางนาขาเข้านะครับก็คือจะเข้าไปที่แยกบางนาแล้วก็เลี้ยวไปสุขุมวิทเนี่ยนะฮะปรากฏว่าตั้งแต่เช้าวันนี้ประมาณสัก8โมงขึ้นไปเนี่ยถึงเกือบ11โมงรถติดมากนะฮะบางนาขาเข้าเนี่ยติดแบบโอ้โหท้ายเนชั่นเนี่ยกม 4.5 แต่ท้ายแถวเลยไปอีกเห็นบอกไปถึงกม 12ใช่ไหมเลยไม่กลับบางนาอีกเหรอเลยเลยไม่กลับนี่กม 8เลยไม่กลับอีกนะใช่ฮะที่เป็นแบบนี้ก็เพราะว่าเขามีงานรับปริญญาที่ไบเทคบางนาวันนี้เป็นของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือแล้วยังมีต่อนะฮะพรุ่งนี้จะเป็นของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีส่วนวันศุกร์ก็จะเป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังวันนึงก็ประมาณสัก 2,000 คนนะครับฉะนั้นเนี่ยตั้งแต่พรุ่งนี้ไปแล้วก็จนถึงวันศุกร์ใครใช้บางนาขาเข้าเนี่ยถ้าจำเป็นนะขึ้นด่วนบุรพาวิถีดีกว่าแล้วก็ไปต่อทางด่วนใช่หรือไม่ก็ไปใช้เส้นทางอื่นผ่านมาตรงนี้รถมันติดมากถ้าต้องมีธุระปะปังแถวนี้นะฮะถ้าปัดหรือว่าเลื่อนไปสัปดาห์หน้าได้ก็จะดีนะฮะไม่งั้นจะลำบากนะใช่นะครับมีกรณีฝนตกหนักแล้วก็มีจระเข้หลุดออกมาจากบ่อนะฮะที่จังหวัดระยองเนี่ยฮะจังหวัดระยองในตำบลในตำบลมาบกระลุกขออภัยตำบลหนองกระลอกนะฮะหนองละลอกอำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองเนี่ยนะครับฝนตกลงมาหนักตั้งแต่เมื่อคืนนี้ปรากฏว่ามีน้ำป่าเนี่ยซัดเข้ามาด้วยนะครับแล้วก็ที่นั่นเนี่ยเขามีชาวบ้านเนี่ยเลี้ยงจระเข้อยู่ในบ่อนะครับมีทั้งหมด3บ่อด้วยกันเป็นของนายไพบูลย์ยงชัยยิรันเนี่ยนะฮะปรากฏว่ามีน้ำป่าเนี่ยมันซัดเอาปั๊มน้ำใหญ่เนี่ยลอยไปทะลุกับกำแพงที่เขาสร้างเป็นอิฐบล็อกสำหรับเป็นบ่อเลี้ยงลูกจระเข้เนี่ยทะลุเลยแล้วน้ำก็ไหลเข้าท่วมบ่อลูกจระเข้ความยาว70ซมหลุดออกมาจากบ่อไหลไปตามกระแสน้ำนะครับแล้วก็ในจุดที่เป็นบ่อเนี่ยไปเจอลูกจระเข้เนี่ยถูกอิฐบล็อกทับตาย4ตัวแต่ว่าที่หลุดออกไปเนี่ยทีแรกคาดการณ์ว่าประมาณ70ตัวความยาวแต่ละตัวเนี่ยยังเป็นลูกจระเข้อยู่ก็ประมาณสัก70เซนนะฮะปรากฏว่าล่าสุดเนี่ยวันนี้ตลอดทั้งวันเนี่ยชาวบ้านแล้วก็เจ้าหน้าที่ในพื้นที่เนี่ยพยายามออกติดตามลูกจระเข้นะครับตั้งแต่เช้าถึงค่ำเนี่ยล่าสุดเนี่ยจับได้2ตัวเองเป็นจระเข้ขนาดเมตรเศษนะฮะเมตรเศษก็ยาวกว่า70เซนที่บอกตอนแรกอีกนะครับแล้วก็ทีนี้ตอนนี้เนี่ยก็ยังไม่รู้ว่าที่สุดแล้วเนี่ยไอ้ที่หลุดไปเนี่ยมันกี่ตัวกันแน่นะฮะเพราะว่าชาวบ้านเขาบอกจับได้เรื่อยๆ70เซนตัวเล็กก็จับได้คืนนี้ทั้งคืนเนี่ยต้องเฝ้าระวังนะฮะโอ้เนี่ยหลุดมาประมาณ70ตัวด้วยครับฉะนั้นข่าวคราวคือเหมือนกับไม่ได้จับได้แค่2ตัวนะใช่ใช่ไหมฮะ2ตัวนี่คือเม็ดเศษตัวใหญ่ตัวใหญ่แล้วก็ไอ้ตัวเล็กเนี่ยก็จับได้เรื่อยๆแต่ยังไม่รู้กี่ตัวโอ้โหนี่ฮะเป็นฟาร์มก็คือคุณไพบูลย์ยงชัยฮิรันเจ้าของฟาร์มครับซึ่งข่าวว่าปีที่แล้วนั้นที่ฟาร์มนี้ก็มีปัญหานะฮะได้ปล่อยให้แม่พันธุ์เนี่ยหลุดออกไปวางไข่ในสวนยางเมื่อปีที่แล้วโอ้โหนะฮะทำให้โอ้โหชาวบ้านแถบนั้นนี่กลัวมากนะครับครับชาวบ้านแถบนั้นเนี่ยพอได้ข่าวว่าวันนี้กระแสน้ำนะฮะซึ่งพัดเข้าไปที่ระยองเนี่ยมาสัก 2-3 วันแล้วนะครับพอพัดที่แนวกำแพงของฟาร์มแห่งนี้แตกอีกชาวบ้านบอกไม่ไหวแล้วอยากจะให้ทางเจ้าหน้าที่หรืออบต.เนี่ยให้ย้ายบ่อจระเข้หรือฟาร์มจระเข้แห่งนี้ไปที่อื่นได้ไหมไม่งั้นมันหวาดผวาหมดนะฮะก็เท่ากับปีที่แล้วก็แต่ปีนี้ก็แต่ใช่โอ้นี่นะต้องก็ชายชะกันที่บริเวณตำบลหนองละลอกนะครับอำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองก็ต้องช่วยกันโอ้โหนี่ลงไปแบบนี้เลย70ตัวเนี่ยถือว่าไม่น้อยนะเกือบร้อยนะดีที่มันยังเป็นลูกไงแต่มันก็ยังน่ากลัวใช่ไหมลูกจระเข้มันไม่ใช่ลูกจริงจงเลยใช่ไหมดูดิฮะโอ้โหพอดิ้นปุ๊บ70ตัวเจ้าของบอกว่าใครเจอเนี่ยเอามาให้เนี่ยเดี๋ยวให้เงินมีรางวัลให้มีรางวัลให้ เอาพูดถึงเรื่องสัตว์เลื้อยคลานแล้ววันนี้ที่ภาคเหนือนะฮะครับวันนี้รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชคุณเทระพัฒน์ประยูรศิษย์นะครับแล้วก็ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่าคุณจงคล้ายวรพงษ์สะทอนนะครับได้นำกำลังเจ้าหน้าที่ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่าเข้าตรวจสอบฟาร์มงู3แห่งในอำเภอแม่ริมที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับซึ่งก็มีฟาร์มงูจงอางโชว์เชียงใหม่ฟาร์มงูแม่สาฟาร์มงูแม่ริม3ฟาร์มด้วยกันนะครับฟาร์มงู
จงอางเชียงใหม่โชว์นะฮะจุดแรกที่ไปตรวจนั้นเจองูจงอาง2ตัวนะครับงูเหลือมงูสิงงูทางมะพร้าวอีกประมาณสัก10กว่าตัวก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับเจ้าหน้าที่แฝงตัวเข้ามาตรวจสอบบอกว่าที่นี่เนี่ยมีเป็น100ตัวแต่วันนี้เหลือไม่ถึงขนาดนั้นนะครับเจ้าของฟาร์มก็ยอมรับว่าไม่มีแบบรับรองการครอบครองสัตว์ป่าหรือว่าใบสป.1นะครับก็อ้างว่าสัตว์ป่าในครอบครองทั้งหมดนี้รับซื้อมาจากชาวบ้านจุดที่2ไปตรวจสอบที่ฟาร์มงูแม่สาพบงูจงอางงูเหลือมงูหลามงูสิงงูแสงอาทิตย์งูทางมะพร้าว32ตัวแล้วก็สัตว์ป่าคุ้มครองประเภทอื่นอีกอย่างเช่นลิงกังนกกิ้งโครงไก่ฟ้านกยูงไทยอีกนะครับ20กว่าตัวตรวจสอบแล้วนะครับมีสป.1แต่ไม่ตรงกับจำนวนที่ระบุไว้นะครับจุดที่3ฟาร์มงูแม่ริมพบงูหลายชนิดอีก30กว่าตัวนะครับครับทั้งหมดนี้ก็คือถ้าเกิดไม่มีใบรับรองการครอบครองสัตว์ป่านี่ผิดแน่นอนครับถ้ามีแล้วระบุในรายละเอียดไม่ตรงก็ผิดอีกนะครับนี่วันนี้ก็ไปตรวจนะฮะฟาร์มงูนะฮะมีข่าวเข้ามานะครับล่าสุดเมื่อสักครู่นี้เองนะครับว่าเมื่อตอนประมาณ5โมงเย็นที่ผ่านมานะครับนายคชาธรเหตระกูลซึ่งเป็นผู้อำนวยการฝ่ายยานพาหนะของหนังสือพิมพ์ Daily News นะครับได้ใช้อาวุธปืนไม่ทราบขนาดยิงตัวตายนะครับเหตุเกิดในพื้นที่สน.ทุ่ง2ห้องนะครับนี่นะฮะหลังจากได้รับแจ้งเหตุแล้วเนี่ยตำรวจก็ไปตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุแล้วก็นำศพของคุณคชาธรเหตระกูลนะครับส่งสถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจนะครับเป็นผอ.ฝ่ายยานพาหนะของหนังสือพิมพ์ Daily News นะครับนามสกุลเหตระกูลนี่ก็ชัดเจน Daily News แน่ใช่ครับนะฮะโอ้โหนี่นะฮะเดี๋ยวรอรายละเอียดในช่วงต่อๆไปนะครับครับเรื่องของผลพวงจากน้ำนะฮะก็ยังมีเรื่องของถนนยุบนะฮะเมื่อวานที่ไหนนะเมื่อวานนี้แถวเกือบถึงแถวเลยเกษตรมางามวงวานก่อนเลี้ยวซ้ายเข้าวิภาวดีรังสิตวันนี้นะฮะก็ถึงคิวของนู่นฮะทางโค้งแยกจากถนนผลโยธินเข้าสู่ถนนรังสิตปทุมธานีนะฮะครับถนนยุบนี่ฮะวันนี้ดูแล้วไม่หนักเท่ากับเมื่อวานเมื่อวานนี้เมตรครึ่งกับ2เมตรนะฮะก็ ชาวบ้านก็เอากิ่งไม้แล้วมาปักไว้เป็นสัญญาณเพื่อไม่ให้รถยนต์นั้นได้ไปตกหลุมนั้นนะครับแล้วก็5โมงเย็นก็ซ่อมเรียบร้อยแล้วนะก็เหมือนเดิมเหมือนที่อื่นนะฮะก็คาดว่ามาจากน้ำใต้ดินเซาะจนเป็นโพรงครับมันก็พรุบหายลงไปเลยนะฮะรถไฟฟ้าใต้ดินนะครับวันนี้เป็นวันแรกที่มีการปรับอัตราค่าโดยสารนะครับจาก15บาทถึง40บาทก็จะไปเริ่มที่16บาทถึง40บาทนะครับรถไฟฟ้าใต้ดินนะครับฉะนั้นคนนั่งยาวๆเนี่ยไม่กระทบแต่ว่าถ้าคนนั่งระยะสั้นจากเดิมเริ่มต้น15บาทก็เพิ่มบาทนึงเป็น16บาทนะครับเริ่มวันนี้เป็นวันแรกนะครับแล้วก็จะใช้ไปจนถึงนู่น2กรกฎาคมปี2557นะฮะมีอะไรเพิ่มเติมไหมฮะเดี๋ยวช่วงหน้าเราพักกันอีกสักครู่นึงกลับมาช่วงต่อไปนะครับเชิญครับ